รับอากาศแล้วมันกระตุกไหมอ่ะอันนั้นไม่ต้องไม่ได้งับอ่ะแต่มันงับงับอากาศอ่ะคือโฟกัสแต่ที่ทำอยู่ตอนนี้ปกติที่ทำนั่นแหละกับงับอากาศแล้วเปิดแล้วที่หายใจปกตินั่นแหละครับนั่นแหละอู้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่เคยแบบโดยธรรมชาติน่านไปหมดเลยแบบเราออกแรงมากไปหรือเปล่ามันเจ็บไหมกระตุกนะตอนกระตุกเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บคือไม่เจ็บแต่มันกระตุกแต่มันกระตุกเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นแหละคือรับอากาศแบบธรรมชาติกระโดดก็ธรรมชาติดิ่งล่างก็ธรรมชาติที่ทำอยู่นะตอนนี้ดีเวลลอปแปลว่าอะไรพัฒนานั่นแหละตอนนี้รับอากาศมันถูกพัฒนาตัวมันเองด้วยนะมันพัฒนามาถึงขั้นเข้ารหัสไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการให้ใครที่กำลังนั่งนับ50ครั้งนานไหมทับนี่มันจะไปด้วยกันไม่ได้ทีนี้เพราะมันมาจุดนี้แล้วมันจะเข้ารหัสกันอยู่แล้วตอนนี้เขาลงเขารอยแล้วมันเป็นเอกเทศของแต่ละคนที่งับแล้วแล้วคนที่ทำได้หวังผลสำเร็จแล้วคนทำได้เขาไม่ได้มาทำคลิปนึกออกไหมฮะคนทางต้นทางคลิปนี่ก็พาทำไปนู่นนะยันไปไหนต่อไหนแล้วเพราะฉะนั้นคนไม่ทำก็จะงงเลยทีนี้แต่เรากระโดดงับไม่ได้นะไม่เป็นไรให้ขย่งเอาอย่าไปกระโดดเพราะว่ามันเป็นรหัสผมอยู่เข้าใจไหมผมไม่ได้เน้นย้ำว่าต้องทำตามผมแต่ต้องคุยกับผมคำว่าไม่ได้คือไม่ได้ตรงไหนผมจะขอเปลี่ยนก็กระเดยขย่งจบท่าดิ่งงับคือท่าถีบจักรยานก็ตอนทำไปติดนั่นแหละได้ดีสำหรับผมนะได้ดีกว่าโดดทั้งที่มันแค่ครึ่งตัวครึ่งตัวนี้มันดันไปทำปฏิกิริยากับหน้าอกแรงมากสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจับหลักให้ได้แล้วทำไปตามที่อยู่ปรารถนาต้องการแต่ความปรารถนาความต้องการนั้นจะต้องต่อสู้กับหรือว่าต้องรู้สึกถึงแรงต้านที่มีอยู่ในตัวเองให้ได้ถึงจะใช่แรงต้านผมมันก็ต้องเป็นของผมสิใช่ไหมครับแรงต้านก็คือตึงนั่นแหละมันตึงตรงไหนของยูยกแขนไม่ตึงไอยกแขนตึงนั่นคือไม่ใช่รหัสแล้วรหัสคือยูทำอะไรที่มันตึงนั่นแหละคือรหัสครับเจอแรงต้านไม่ว่าจะ3รอบ4รอบ3แล้วตั้งแล้วราบบิดไปเลยเพราะฉะนั้นจึงมีท่าสุดท้ายคือท่าเด็ก3ขวบเด็ก5ขวบที่ผมออกทั้งเสียงทั้งเล่นทั้งตัวนู่นนั่นน่ะวาร์ปมาแบบปานเลยเมื่อวานนี้มีคนตัวผอมพาเขาวาร์ปเขาก็วาร์ปจริงๆเห็นไหมฮะคือแสดงว่ามันไม่ได้ยากวาร์ปมันไม่ได้ยากเลยนะบีมได้ต่างหากเพราะสุดวาร์ปมันก็บีมตัวบีมแปลว่าอะไรบีมคือหายไปเลยครับมันโล่งไปเลยไงครับไอตัวที่ติดขัดเดตัดอยู่นู่นน่ะนั่นแหละสสารน่ะบีมคือการย้ายตัวมนุษย์จาก Star Wars ตอน Star Trek ลงดวงดาวคุยไปด้วยกันดึงโฟกัสบีมคือ Star Trek ย้ายมนุษย์ย้ายมนุษย์จากยานไปสู่ที่ที่ใดก็ตามที่ต้องการให้ไปบีมอ่ะเอาบีมมาหน่อยเหมือนกันเราก็บีมความรู้สึกไม่ดีบีมสิ่งที่ไม่ดีออกมันทำได้หมดภาษานี้มีมนุษย์ที่เป็นกลุ่มกวนเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วครับแต่ยังไม่เจอกันเท่านั้นเองบีมใช่เขาบีมกันประจำแหละเขาวาร์ปกันโหแบบเป็นเรื่องปกติของเขากันเลยอ่ะกลุ่มนั้นน่ะแล้วต้องเป็นคนที่ดูไม่ใช่ดูหนังครับนี่ไม่ได้พูดถึงหนังครับกลุ่มมนุษย์ที่เขาทำกันอยู่ปกติถึงได้ใช้ภาษานี้ไปเชื่อมเขาเขาทำกันอยู่แล้วเราต้องหากละงับของเรามันงับอากาศทีนี้วันหนึ่งคงจะเจอกันแต่คนไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาเลยไงไม่รู้คุยอะไรงับอากาศอะไรคือดิ่งครับอะไรคือวาร์ปอะไรคือบีมนู่นนี่นั่นเมื่อวานก็มีมาคนหนึ่งมาขอตัวต่อตัวแหละพอตัวต่อตัวปุ๊บมันก็ได้รหัสเธอกลับไปเลยแต่ถ้าฟังรวมอยู่กับบ้านทำบ้างไม่ทำบ้างทำแล้วก็ไม่ถาม
มันติดตรงไหนหรือไม่ติดตรงไหนหรือมันไปได้อะไรยังไงแบบไหนก็ไม่คุยมันก็ไม่เข้าเสร็จปุ๊บพวกเข้ามาเข้าก็เลยเข้าเอาคำถามเข้ามาอินบ็อกซ์มั่งนู่นนี่มั่งโทรมามั่งเอาทุกมาเลยทีนี้มันจะโฟกัสแค่ไหนเดี๋ยวเมื่อวานก็มีอยู่คลิปหนึ่งสองคลิปเนี่ยเขาก็จะได้รหัสเขาเลยโดยที่เขาไม่ต้องหาเพราะเราพาเขาหารหัสของคนเมื่อวานคือคนไม่ฟังไม่ยอมฟังต้องฟังก่อนนี่คือรหัสเหมือนกันแรงต้านจากการไม่ฟังแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟังอย่างไรให้เข้าใจใช่ไหมครับฟังเขาไปใช้หูฟังผมไม่ได้ใช้หูฟังอีกอันนึงก็คือทำตามคุณต้องทำตามคุณอย่าเพิ่งแซงเราเป็นคนขับคุณเป็นคนนั่งนี่คือแรงต้านเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับการดิ่งงับเลยพอคุยก็จะรู้แล้วว่าอ๋อข้อจุดบอดที่มันตีบตันอยู่ก็แค่ไปทำให้เขารู้จุดนี้ของเขาซะเพราะเขามองตัวเองไม่ออกเพราะมันคุ้นชินเคยชินไปกับแรงมันไหลไปตามแรงน้ำประกาศจึงใช้แรงกับแรงมาชนกันนะนะทฤษฎีของมันเลยแหละเมื่อแรงชนแรงก็แตกแรงแรงมันแตกแรงแตกใช่ว่าแรงแตกพอแรงแตกคำว่าแตกแรงเป็นวิชาการที่เรียนกันวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ชั่วโมงต่อไปนี้ครูบอกว่าเดี๋ยวนี้วิชาแตกแรงนะแรงถ้ากระทบมุมนี้เฉียง20องศาบิลเลียดถ้าแตกบิลเลียดก็แตกแรงโอเคไหมอันนี้มันแรงแตกอัดระเบิดระเบิดปุ๊บเป็นแรงแตกแหละพอแตกเสร็จปุ๊บไร้แรงไงพอไร้แรงก็สบายตัวคนไปเข้าใจว่าจะต้องไปหาพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ลุงไม่ได้ทำเอาลุงยืนฉี่มันเกิดเองเพราะฉะนั้นมันเกิดเองมันคือของของเขาไม่ใช่ของเราเราไม่เกิดเองแต่ผมมีวิธีรับความรู้สึกสิ่งนั้นใช่ไหมครับเขามีหน้าที่ radiate เหมือนเขียนกระดานนี่แหละดู radiate มาจากไหนก็ไม่รู้เป็นค่าคงที่เป็น infinity ไม่มีเพิ่มก็มีลดลง radiate มาตลอดเราต่างหากทำอย่างไรให้มีความรู้สึกน้อยที่สุดก็คือตึงอะรู้สึกนะฮะถ้าเกินตึงก็เจ็บกับปวดใช่ไหมครับฟังให้ดีนะฮะงับอากาศจะพาให้เจอก่อนที่มันจะเป็นซะอีกเป็นอะไรเป็นเจ็บเป็นปวดเพราะเราไปเจอมันก่อนที่มันสะสมไงก็พูดถึงบอกว่า fear to fear เนี่ยคือ 55% เนี่ยมันคือเจ็บมันคือตึงไปแล้วอ่ะ60คือปวดกับเจ็บ80คือบวมปรีหนองแตกนู่นนี่นั่นเห็นไหมฮะมันไปไกลแล้วเซลล์เปลี่ยนอีกใช่ไหมนี่มันไม่คุยเรื่องเซลล์นะแค่เจ็บกับปวดเพราะยังไม่เข้าใจว่าเรื่องเซลล์มันยังไงต่อถ้าเข้าใจก็จะพูดไปถึงเซลล์มันก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรก็ตั้งแต่เริ่มต้นมันอะก่อนที่มันจะไปปริแตกไปเจ็บไปปวดมันก็ตึงก่อนอะเคสขัดยอดจะปวดมืองงเบอร์ชาเนี่ยนี่คือเบื้องต้นงั้นก็ไปตัดเบื้องต้นมันซะพอตัดเบื้องต้นครับอากาศดันเจอก่อนเห็นไหมตึงนู่นเจ็บนี่ไปนู่นนั้นตรงนี้เสร็จปุ๊บพอมันจะเดเวลอปมันอีกมันจะไปจะพาเรื่องไหนของพี่บอกว่าเจ้าของกระตุ้นรหัสรหัสมันตามหาเจ้าของต่างฝ่ายต่างตามหามันจะวิ่งทั้งตัวเลยทีนี้วันนี้ปวดเมื่อวานปวดท้องวันก่อนเจ็บหลังไปทั้งองคาพยพแล้วทีนี้พอเจ็บกับปวดมาหรือว่าตึงแล้วเจ็บปวดก็อย่าตกใจเพราะพลังงานไม่สุดก็มันแตกแรงแรงแตกออกอ่ะเราไปกระตุ้นให้มันแรงแตกพอแรงแตกเท่านั้นแหละมันก็โฟลว์ใช่ไหมครับมันก็โล่งไงมันก็ไปจุดอื่นต่อไงเห็นไหมสนุกจะตายคนไปตกใจกันเสร็จปุ๊บอะไรเข้ามาชดเชยช่วยมีตัวช่วยไม่รู้แหละมันมายังไงตัวของโปร่งโล่งเบาสบายคือความรู้สึกภายนอกที่อยู่กับตัวเราโล่งโปร่งสบายความรู้สึกภายในมาแล้วครับน้ำลายเนี่ยสนุกมากพอเจ็บปวดตรงไหนก็ตามที่มันเจ็บปวดถ้ามันทำไม่รู้แหละว่ามันครบอะไรครบความเป็นธรรมชาติของตัวมันเองมันชดเชยกันเองน้ำลายมาบานเลยพอน้ำลายมาอะไรเกิดขึ้นโท
ท้องเสียครับไหมมันก็ครบแล้วทีนี้เบิร์นมียามาอีกอาหารคำว่าท้องเสียก็คือไปขับของเสียภายในระบบอาหารครับหมดเลยเนี่ยครับคือต้องการให้ไปเจอพอเจอวงจรของมันแล้วเนี่ยเจอรหัสมันแล้วโอ้โหทีนี้เราไม่ต้องตกใจอะไรอีกเลยใช่ไหมครับนอกจากอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุก็ต้องผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็กินเคมีระยะสั้นไปถ้าไม่เจออุบัติเหตุก็โอ้โหที่ก็จะเป็นยากแล้วทีเนี้ยคำว่าเป็นยากคือเข้าใจไปซะแล้วว่าเจ็บกับปวดมันคือสัญญาณเตือนและหรือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองไม่ใช่โรคครับผมประมาณนี้น้ำลายมีควบคุมได้ไม่ได้มันมาน้ำลายมาเสร็จปุ๊บท้องเสียเองเลยครับล้างเองหมดเลยสบายตัวก็ตามมาครบวงจรขับออกข้างนอกก็เป็นเหงื่อไปต้องการไปถึงตรงนั้นรับอากาศเนี่ยครับนี่คือสเต็ปต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำก็ถามจังเห็นไหมนั่นน่ะแล้วทำหรือก็ไม่แชร์นั่นแหละครับมันก็จะงงไปว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะจะเขายังเอาคำถามว่าทำสมาธิกับงับอากาศจะเข้าถึงความจริงหรือว่าทำไหมหารู้ไม่ดาต้าเบสตัวเก่าอยู่แล้วนะภาษาไปทั้งดุลเลยรูปนามสังขารวัตถุ4อิทธิบาท ทั้งของทั้งกระบี่มันก็ไม่เข้าสินั่นแหละตัวสกัดกั้นสมาธิก็สกัดกั้นจิตเท่าความสว่างก็สกัดกั้นครับ นี่เอาไงล่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมครับผมบอกว่าอะไรคนเข้าสมาธิคือคนขาดสมาธิครับคนเข้าสมาธิยากคือคนมีสมาธิครับเอาไปลงบนเลยคลิกหมดเลยอ่ะเห็นไหมครับคนเป็นตัวเองสิจะมีสิทธิ์สูงเป็นตัวเองเข้าไว้สบายตัวเข้าไว้เนี่ยนี่คือไม่รู้จะบอกไงมันต้องอิสระคุณต้องอิสระให้ได้ตามกระดานน่ะก็จะโดดผลักอยู่งั้นนะครับ5คำเคลื่อนที่อยู่กับที่แนวดิ่งแนวราบแล้วก็เคลื่อนไหวสุดท้ายนี่คือการแตกตัวมาจาก5คำนี้ที่เราฟังดังนั้นเทปนี้ผมได้เรื่องเมื่อกี้ได้เรื่องวัคซีนไปแล้วอันนี้มาได้เรื่องแรงเรื่องกระบวนการรับอากาศ